อ่ะมาเบิ่งเพิ่นสาสางกันครับพี่น้องครับอ่อนอยู่ในถังนี่บ่ครับได้นี่โอ้นั่นเด็ดนั่นเด็ดบักใหญ่หนึ่งตัวนั่นอือบ่โอ้โหได้หลายตัวละครับบักใหญ่เนาะอยู่ในถังนี่ตัวใดใหญ่สุดครับเนี่ยบ่เอาอ้อยผมเบิ่งดูตัวโลตัวขนาดใดอือเอามาโซ่เบิ่งตัวขนาดโลนึงได้บ่ตัวซ้ําใดครับโลนึงเนี่ยอืมกาบ่ถึงเด้โอ้ยๆเออครับแม่น้ําครับบ่ได้มันดับบ่ได้บ่ครับอ้าวมาเบิ่งเอาพี่น้องนี่นี่พี่น้องมันดับบ่ได้เพิ่นว่าอืมมีตะบักใหญ่ๆเลยครับนี่เออเลือกเอาตะบักใหญ่ๆเลยบ่ครับนี่คือเห็นในถังมีตะบักใหญ่ๆมั้ยน้อยๆบ่เอาบ่บ่ผมมาแลลงขาเจ้าแล้วแลลงเขาไปขาเจ้าโอ้นั่นเด้นั่นเด้มาแล้วบักใหญ่สั่งเมาบ่ครับนี่หรือสั่งเจ้าของอ๋อสากินธรรมดานี่กินเองนี่เนาะโอ้มันอยู่ในหงหกเนาะปลาคอใหญ่นี่ก็ได้เนาะมันมาหงหกเลยนั่นนั่นนั่นไอ้ล่ะเออได้แล้วบานได้แล้วเออโอ้บักใหญ่อีกแล้วบักใหญ่อีกแล้วอู้นี่ละนี่ละนี่ละนี่เอ้าโตโลก็มีว่าดีครับนี่นี่โอ้ไงเลยบักไงเลยไงอยู่เนาะเอ้ามีอีกบ่ครับบักไงโอ้หลายตัวนี่บักไงไงนี่อือโอ้สงสัยโล่เด้อตัวนี้เนาะตัวนี้มีย่านฮอดโลอยู่บักใหญ่เลยโอ้ตัวนี้บักใหญ่เนาะตัวนี้เนาะครับอืมถ้ากันอยู่บ้านยังล่ะครับนี่มันย่างใหญ่เฮานี่บ่อืมมันย่างใหญ่ตำบลเมืองแค่นอำเภอราชสีสไลจังหวัดศรีสะเกษเนาะเออว่าแต่ราชสีพุ่นล่ะครับมาเบิ่งเป็นวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านนะครับในการทำมาหากินนะครับพี่น้องครับเป็นสู่ป่าสาสางนะครับพี่น้องเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับในการหาปูหาปลานะครับสูบน้ำไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ